กลับมาที่บรรยากาศสดๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไทยไฟวันมวยไทยเป็นคู่ที่2ครับไปดูประวัติของคู่ต่อสู้ของไซโยกันก่อนนะครับทิอาโก้เจ้าของฉายาหมัดฟ้าสั่งครับปัจจุบันอายุ25ปีจากประเทศบราซิล176ซม. 70กก.ครับประสบการณ์สังเวียนเลือดนั้นผ่านมาแล้วไม่ธรรมดาครับ74ชนะ56แพ้17เสมอ1ครับสามารถทะยอรุ่นครับครับสำหรับไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตนะครับฉายาเขาขุนตอกถล่มปัตตภีนะครับชื่อจริงชื่อนายศักดาเนียมหอมนะครับอายุ30ปีเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับส่วนสูง173ซม.น้ำหนัก70กสถิติการชกมา251ครั้งนะครับไม่น้อยเลยนะครับชนะมา209ครั้งแพ้41ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงครับครับโปรโมเตอร์สุกพุ่มพันม่วงที่วิกสังกะสีลุมพินีครับครับสไตล์มวยก็เป็นมวยซ้ายนะครับเตะขาต่อยหมัดมีศอกที่น่ากลัวนะครับเกียรติประวัตินิดโอ้โหเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับของลุมพินีแล้วก็เป็นอดีตแชมป์ประเทศไทยรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์นะครับอดีตแชมป์มวยไทยรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท140ปอนด์ของราชดำเนินแล้วก็อดีตแชมป์มวยไทยสภามวยไทยโลกรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท140ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบทำใจซุปเปอร์ยักษ์65กิโลนะครับที่เวทีมวยสยามออฟน้อยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีประธานสุคนทปฏิภาสครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับรายนี้มาจาก3ชายแดนจังหวัดภาคใต้ครับลีลาของไซโยกนั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนๆครับเตะแรงซอกคมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะหยุดนักมวยจากประเทศบราซิลได้หรือเปล่าคู่แรกบราซิลเราเจอเข้าไป2ยกนี่ทำท่าจะกินยากครับสามารถครับครับผมไม่ใช่เตะบอลเก่งอย่างเดียวนะบราซิลนี่มวยก็ไม่ธรรมดานะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณรำพึงเพชรชมพูจากจังหวัดระยองนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องของเวทีมวยแล้วก็จะร่วมกับพระครูบวรสาธุกิจนะครับจัดรายการศึกวันรวมใจขึ้นในวันที่5พฤษภาคมครับที่วัดศรีมโนภาสสถิตพรครับก็แฟนมวยระยองไปติดตามกันได้นะครับเบซาร์ดครับขึ้นไปถอดมงคลให้ครับนี่ครับพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงครับเป็นผู้กำกับแล้วครับผู้กำกับแล้วครับผู้กำกับยังหนุ่มอยู่นะครับถือว่าเป็นนายตำรวจอีกท่านหนึ่งครับที่รักมวยครับชอบมวยในหัวใจครับแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์มวยที่ลุมพินีด้วยนะครับท่านพลตีสุรกายจตุมาศครับท่านพันเอกวสันต์พึ่งสำเภาก็คงจะติดตามดูอยู่นะครับหน้าจอช่อง3ครับครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วนะครับของมวยคู่ที่2เอาละครับขุนศอกอเวจีดูจะตีศอกคู่ต่อสู้ได้หน้าแตกหน้าแหกหรือเปล่าตัวนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะครับบราซิลแต่ดูการเตะแล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสถิติการชก74ครั้งนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับครับทักทายเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับหน้าจอก็ร่วมสนุกได้นะครับข้อความส่ง SMS 4838166ลักษณะดูแล้วคู่นี้อ้าวแตกแล้วแตกแล้วแตกหรือเปล่าไม่แตกครับคิ้วลึกๆนี่อันตรายครับชกมวยคู่นี้ลักษณะดูแล้วไม่น่าจะครบยกนะครับถ้าสายตาดีสมัยพยัคฆ์อรุณสามารถพยัคฆ์อรุณนี่เราไม่ห่วงครับยอดมวย2แบบนั่งอยู่ข้างๆคอมเมนต์ไปด้วยให้ความรู้ไปด้วยมองหน้าชำเลืองดูใส่โยกเลยแตกครับผมดูแล้วแตกครับคุณสามารถขุนศอกถล่มปัตตภีนะครับสมฉายาขวาครับมาแล้วครับสมฉายานะครับระวังนะครับต้องระวังครับเรื่องกับปั้นไม่เข้าใครออกไกลครับโอ้โหดูร้ายกว่าภรรยาที่บ้านอีกครับนี่ครับกรรมการประธานต้องเบรกเกมนะครับศอกทีเดียวเลือดอาบครับอ้าวแล้วครับให้คุณหมอดูแผลก่อนว่าโดนเส้นเลือดใหญ่หรือเปล่าโอ้โหนี่ครับดูยังไม่เยอะนะครับดูแผลยังไม่เท่าไหร่ฮะแผลปีกที่คิ้วถ้าหัวใจไม่เต็มสูบเต็มร้อยนี่อาจจะถอดใจได้ขึ้นคออีกเล่นของสูงเลยครับพยายามไม่ได้มาแบบฟุ้งๆนะครับขุนศอกถล่มปัตตภีโอ้โหโชว์เดียวได้ผลครับไวกับข้อความหน้าชอยครับต่างชาตินี่กลัวไซโยกครับต่างชาติตอนนี้กลัวศอกแล้วยิ่งรู้ว่าไซโยกนี่ศอกไม่ธรรมดานี่กลัวหมดนะโอ้โหยักเงี้ยงปลานี่ครับยักเงี้ยงปลาดุกมาแล้วครับไม่ใช่ศอกระยะประชิดอย่างเดียวโชว์ครับ
ภาพตีดขึ้นอยู่ด้านล่างนี่สัมภาษณ์คุยแค่คำเดียวครับพูดน้อยแต่ว่าต่อยหนักเหลือเกินมีทุกอย่างนะครับวันนี้ไตรโยกโทรไปเลยแม่ไม้มวยไทยมีอะไรบ้างจดจ้องเสียงปีกองจากเวทีมวยสยามอมน้อยก็น่าจะโยกคนสายคนเหลือเกินครับเผ่ามันระเบิดเถิดเทิงกรรมการเบรกอีกเป็นครั้งที่สองครับทางด้านของเทียโก้บอกว่าเฉยๆครับได้หรือไม่ได้คุณหมอใจเพชรหรือเปล่าชกได้ครับชกได้รู้สึกจะเป็นแผลเดิมนะครับตายของฝากจากพิษณุโลกไม่ใช่กล้วยอบน้ำผึ้งอย่างเดียวครับแข้งก็มีครับโอ้ยมาแล้วมาแล้ววันนี้โชว์ศอกอย่างเดียวโชว์ศอกอย่างเดียวเลยครับไสโยกจมูกโด่งๆซี่โครงหมุนมาไอออกไกลครับมาดูภาพช้าของยกที่แล้วนะครับดูว่าไตรโยกฟันลูกไหนอันนี้ยักเงี้ยงปลาครับอันนี้แตกไปแล้วนะวันนี้ไตรโยกนี่โชว์ศอกอย่างเดียวเลยนะครับเทียโก้ก็เหมือนจะรู้ครับยกกันน็อกยกการไว้สูงๆครับไม่ประมาทนะครับยังเกิดอะไรขึ้นได้ครับเรื่องของหมัดมวยลุ้นกันต่อครับมาดูยกที่2นะครับสี่อวตารครับนี่เป็น1ใน4อวตารครับ1ใน4ครับที่จะเป็นชุดสร้างของไทยไฟครับรุ่นต่อไปนะครับอ้าวศอกไม่เข้าโดนตายเอ้าอุ้ยมาแล้วมาแล้วบัดจงทั้งเข่าทั้งหมัดทั้งศอกจงบัดจงเตะไปแหมถ้าภาษามวยต้องบอกอู้หุยอู้หุยครับอย่างนี้เราก็ไม่ได้อยากจะเชียร์เข้าข้างคนไทยนะครับแต่มันอดไม่ได้ครับดูว่าทางด้านเทียโก้จะแก้ลูกอะไรครับสามารถผมว่าลักษณะไม่น่าจะแก้ได้เพราะศอกมันเป็นอะไรที่แก้ยากครับมวยมันต้องแก้ด้วยศอกมวยศอกต้องแก้ด้วยเข่าครับอ้าวลูกเขาบอกว่าเรียนรู้กันไม่จบจริงหรือเปล่าแล้วครับอุ้ยแต่ก็ยังแผลเดียวนะครับยังแผลเดียวอยู่ค่อยๆไหลรินออกมาครับยกแรกนั้นดู2ครั้งโอ้โหย้ำเข้าไปตอกย้ำเข้าไปครับแต่ทางบาซินเขาก็รู้นะว่าของเรามีศอกมือพยายามมือเขาไม่ตกเลยนะครับออกเท้าออกตีนออกอะไรออกไปเรื่อยอย่าไปนั่นต้องใส่โยเองก็ไม่ประมาทนะครับไปเน้นศอกอย่างเดียวไม่ได้เพราะเขารู้อยู่ฮะคนนี้ต้องออกอย่างอื่นโอ้โหโดนแหมไปลองของท้ารบเปิดหน้าแรกนี่อันตรายนะครับหมัดเขาไม่ระวังไว้ด้วยนะครับอย่าไปเน้นศอกมากนะครับออกตีนออกอะไรบ้างต้องเอาให้เจ็บต้องเอาให้เจ็บเบิกกล้องนำทางเข้าไปเอาให้พะวงหลายหลายอย่างครับมวยไทยภาษามวยเขาบอกว่านวะอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกในอดีตนั้นใช้ศีรษะโมงได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็เปลี่ยนไปครับกติกาให้ทันสมัยมากขึ้นดูให้เป็นสากลมากขึ้นครับไทยไฟนั้นสู้กัน3ยกใช้ได้ทุกลูกทุกรูปแบบปาผู้นำต้องอย่างนั้นครับไม่เน้นเรื่องศอกนะฮะออกแข้งออกอะไรไปครับพะวงไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นลูกเก่งของเราต้องยอมรับว่าร่างกายของเทียโก้หัวจิตหัวใจนี่เกินตัวจริงๆครับโดนเยอะมากอายุยังไม่เยอะนะฮะ25ปีแต่ของไซโยของเรานี่ก็30แล้วนะครับร่างกายก็ยังโอเคอยู่ยังหากินได้อีกหลายปีนะครับครับรักษาเนื้อรักษาตัวมีระเบียบวินัยครับหมดยกที่2ครับแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยเดี๋ยวพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมากาแฟกับผงพร้อมดื่ม74 Coffee นะครับยกที่3ครับยกนี้ใส่โยกต้องโชว์ให้สวยนะครับโชว์ให้ดุเลยหน้าจอก็ร่วมสนุกกันได้นะครับส่งข้อความมาครับ SMS 4838166ครับมีรางวัลจาก Isuzu เป็นกระเป๋าเป้สะพายที่ระลึกให้กับแฟนๆครับเชื่อว่าหน้าจอช่อง3นาทีนี้เรตติ้งกระฉูดครับ
ท่านผู้บริหารคุณประวิทย์คุณประสานมาดีนนท์ก็มีความสุขครับจัดไทยไฟทุกครั้งอาวุธมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับเป็นสโลแกนของไทยไฟนะฮะไทยโยกนี่อยู่ในชุด4อวตารจตุรเทพมวยนะครับการที่จะครองใจแฟนมวยนั้นต้องครบเครื่องดุดันครับต้องต่อยให้ดุนะครับไทยไฟเน้นเรื่องต้องมีสปิริตด้วยนะครับบนสังเวียนไม่ชาร์จไม่เติมไม่ซ้ำคู่ต่อสู้จริงๆแล้วตัวนี้ถ้าไม่ใช่ไซโยกถ้าเป็นคนไทยคนอื่นก็กินยากเหมือนกันนะครับมีประสบการณ์ของไซโยกนี่เยอะเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกรดเอแถวหน้าในเมืองไทยครับก็เลยดูต่อยง่ายครับถ้าไปเจอมวยไทยที่ใจไม่ค่อยดีเจอตัวนี้ไปน่ากลัวครับครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเทียโก้เองก็ภาคภูมิใจครับได้เจอกับต้นตำรับแฟนๆแน่นขนาดทีเดียวครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นดินแดนเมืองอู่ข้าวอู่น้ำครับอุดมสมบูรณ์ไปเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีไทยปลายยกสุดท้ายแล้วครับปีมวยเชิดแล้วนะครับก็มีผ่อนลงมาบ้างครับทางด้านของสายโยกซ้ายแต่ละเม็ดศอกแต่ละดอกนี่แม่หนักแรงสะใจพี่น้องแฟนมวยครับเน้นเรื่องของอาวุธเน้นเรื่องของศิลปะข้อสำคัญอย่างที่เรียนไว้ครับหนึ่งในนั้นก็คือสปิริตครับน้ำใจคือนักกีฬาครับทุกชนิดกีฬาครับควรมีน้ำใจเล่นกันในเกมกติกาจบการแข่งขันก็เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันครับหมดยกสุดท้ายนะครับนี่ครับพนักท่านสนธยาคุณปลื้มคุณสุวรรณลิปตพลบคุณนพพรวาทินแล้วก็พ่อเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณวิทยาผิวผ่องแหมเข้าไปขอโทษขอโพยไปดูไฮไลท์ภาพรวมทั้งหมดครับนี่ครับสับศอกโอ้โหยกแรกครับสับไม่เลี้ยงครับสามารถครับอันนี้กะฟันตายเลยนะครับนี่ยักษ์เงี้ยงปลาเพราะจริงๆแล้วมวยศอกนี่เป็นอะไรที่แก้ยากนะครับครับก็สู้ได้สมศักดิ์ศรีกับเทียโก้ไม่มีปัญหานะครับเป็นบรรยากาศสดๆที่พระนครศรีอยุธยาเราพักกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาตามคู่หน้าครับสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือทรงคิดท่าแม่ไม้ไม้กลมวยไทยขึ้นมาเป็นแบบฉบับเฉพาะพระองค์เรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ